ร้าน Kitto Shop ร้านเติมเกมโรบล็อกที่รับประกันการเติมไวทันใจมีบริการเติมโรบัคระบบ VIP Servers มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆอาทิเช่นแมป Blockfoot King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแมป Blockfoot และ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่น Roblox Code Toy Code Fest Code และโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมากร้าน Edith My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Blockfoot Man City Bokuno King Peach และรับกดผลเกมพาสในแบบ Blockfoot รับกดเพชรแมป All Star อีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบล็อกในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติมโรบัคในระบบ VIP Server ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กันในซีรีส์นะครับผมเปลี่ยนผลปีศาจฟาร์มเลเวลทุก1ชั่วโมงนะฮะ EP ที่14แล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า EP นี้นะฮะพี่จะได้ผลปีศาจอะไรมาฟาร์มเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทุ่มผลปีศาจกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผลปีศาจผลแรกของเรานะฮะใน EP นี้เนาะจะเป็นผลอะไรนะครับมาดูกันครับมาดูกันชึบผลอะไรเดี๋ยวมาลุ้น3 2 1ปั๊บเอ้ยผลยางอีกแล้วอ่ะ EP ที่แล้วเราก็เอาผลยางมาฟาร์มเนาะเอ้ยผลยางมีหลายผลแล้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยมีผลยางอยู่แล้วด้วยครับจะเอาผลอะไรมาฟาร์มดีครับท่านผู้ชมระหว่างผลวิญญาณกับผลสั่นสะเทือนเอาผลสั่นมาฟาร์มนะครับอ่ะกินผลสั่นนะครับกินเฮ้ยยำเรียบร้อยได้มาแล้วผลสะเทือนเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันกันนะครับอึดโอ้จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย EP นี้จะรอดไหมเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับผลสะเทือนมันจะเอาไปฟาร์มไหวหรือเปล่านะหรือว่ามันจะเก่งเฉพาะ PVP อย่างเดียวเนาะมาไปกระโดดกันขาโป่งเลยนะครับ ไม่มีไอ้ผลวิสาที่มันบินได้อ่ะโดดขาโป่งเลยอ่ะไปๆๆโดดขึ้นไปนะครับมาดูผลสั่นสะเทือนเอามาฟาร์มเลเวลจะรอดหรือจะร่วงเราจะมาดูความลำบากของมันกันนะครับซื้อ EXP คูณ2ก่อนเลย1ชั่วโมงซื้อเรียบร้อยมาแล้วนะครับ EXP คูณ2 1ชั่วโมงมารับเควสกันดีกว่านะครับกับผลสั่นสะเทือนเนาะอ่ะจะรอดหรือจะร่วงเอาล่าก่อนเลย เอายิงไม่โดนโอเคมาเราต้องเปิดฮาคิสังเกตตอนฟาร์มด้วยนะสำหรับผลที่มันไม่ใช่สายโลเกียนะครับมาลากอื้อเสียงมันแน่นมากเลยอะเสียงผลสั่นสะเทือนมันสะใจมากเลยนะครับโอ้โหแล้วก็คูลดาวน์อย่างนานเลยอะพี่คิดว่าตีไอ้3ตัวนี้เสร็จอะพี่จะได้50แบตเตอรี่ท่านผู้ชมว่าถึงไหมแล้วมันคูลดาวน์นานมากเลยผลสั่นอะโอ้โหกระเด็นกระดอนใกล้ละใกล้ละอีกสกิลเดียวนะครับผมพวกนี้จะได้เป็นผีละอ๋อมาโอ้65ท่านผู้ชมขึ้นมา65มาร์ทนะครับใช้สกิล2ได้ละอย่างชอบเลยตอนที่แบบแบตเตอรี่มันขึ้นรัวๆอย่างเงี้ยโอเคมี2สกิลก็สบายใจละเอ้ยพี่ใช้สกิล C ได้แล้วนี่สกิล C มันเป็นยังไงนะมาดูสกิล C กัน มันเหมือนสกิลเรียกขึ้นสึนามิเหมือนกันนะเลเวลกระจุยกระจายอุ้ยสกิล V ได้แล้วสึนามิขึ้นมาถึงไหมอุ้ยถึงอยู่นะอุ้ยแจ๋วอุ้ยสึนามิถึงอยู่ท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยสึนามิแรงมากอะสึนามิแรงมากครับคิดว่าสึนามิจะขึ้นมาไม่ถึงอุ้ยแรงมากเสียงยังแน่นอะเอาไปสึนามิอีกทีนึงเจ็ดเลเวลย้ายฝั่งได้ละอุ้ยย้ายฝั่งได้แล้วครับ
อนนี้สามารถย้ายฝั่งไปฝั่งนู้นได้แล้วนะครับโอ้คือก่อนเนี้ยรู้สึกว่ามันดองนานมากเลยอะเรามาฟาร์มได้ตอนเลเวล 1,000 ใช่ไหมคือเราต้องตีตรงเนี้ยถึง50เลเวลเลยปกติ25เลเวลมันถึงจะย้ายฝั่งใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยดองนานมากเลยครับดองตั้ง50เลเวลอ่ะย้ายฝั่งกันดีกว่านะครับย้ายฝั่งไอ้ตรงนี้มันมีสกิลปะอ๋อมันมีสกิลทุบพื้นอยู่นะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับพี่เลเวล 1,100 ท้วนเลยก็สามารถย้ายเกาะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะชี้ไปทางเกาะไหนเนาะเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นไปย้ายจุดฟาร์มกันดีกว่านะครับเบื่อเกาะนี้แล้วอ่ะมันดองเรานานมากเลยอ่ะโอเคก็ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะแล้วนะครับครึ่งร้อนครึ่งเย็นต้องเซฟสปอนไหมไม่เซฟรับเควสเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็เควสแรกของเราเนาะมาเดี๋ยวเราจะลากช่วงไหนนะช่วงนี้ใช่ไหมมันจะมี NPC 5ตัวใช่ไหม5หรือ4 5ครับ1 2 3 4 5ใช้ซึนามิลากใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโดนหมดไหม5ตัวที่เรานับไปเมื่อกี้โดนหมดไหมครับ1 2 3 4 5ตัวเฮ้ยโดนหมดอ่ะโดนหมดครับโดนหมดคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะอุ้ยกระเด็นกระเด็นมาเดี๋ยวเราจะได้ตีทีเดียวบุ้มเอาไม่ถึงเหรอบุ้มอุ้ยฟาร์มอย่างนี้ก็อีซี่เลยอีซี่เลยครับทีนี้แจ๋วเลยแจมแมวเลยครับบุ้มอุ้ยเลเวลอัพแล้วก็ผลเกิดด้วยครับไปหาผลก่อนไหมแต่ไอตัว EFP คูณ2เรามันจะหมดแล้วเหลืออีก5นาทีเองอ่ะบุ้มโอเควิเลเวลเลขอย่างสวยเลขสวยมากครับ1 4ตัวนะฮะปะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมผลปีศาจผลที่2ของเรานะจะเป็นผลอะไรนะไป let's go มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะผลอะไรเฮ้ยติดเรือติดผลอะไรนะผลที่2ของเรานะครับเฮ้ยปิดทางเฮ้ยตรงนี้ป่ะไม่ใช่มันมืดมากเลยนะเรือเนี่ยมันจะมีผีมาหลอกเราไหม45เมตรเฮ้ยท่านผู้ชมไม่สว่างเลยครับมันไม่สว่างเลยอ่ะมันสีส้มๆอ่ะผลอะไรผลยางอีกเหรอผลยางเหรอยางอีกแล้วเหรอไม่ใช่ผลยางนะผลอะไรอ่ะผลเลิฟผลยางโอ้ผลยางอีกแล้วอ่ะโอ้เราเพิ่งทิ้งผลยางไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะท่านผู้ชมทำไมผลยางมันได้บ่อยจังมันอยากให้เรากลายเป็นลูฟี่ตัวจริงจริงใช่ไหมเอาไหมเอาผลนิฟาร์มไหมกินดีไหมโกมุนโนมุนโนโกมุนโนมุนโนเงี้ยกมุนโนมุนโนเนี่ยผลยางมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยฮะพี่ยังโยนทิ้งตรงนี้ไว้อยู่เลยอ่ะเนี่ยแล้วก็ในคางเราก็มีผลยางอีกผลนึงเนี่ยเอาผลอะไรจะโกงแล้วเนี่ยจะโกงคลิปเอาผลอื่นมาฟาร์มแล้วเนี่ยเอาผลวิญญาณแล้วกันผลนี้ดีไหมเพราะว่าผลนี้เราก็ยังไม่เคยเอามาฟาร์มนะครับเดี๋ยวใช้ผลนี้นะครับผลอะไรนะผลเกิดใหม่ของบรูคนะครับในการฟาร์มนะครับกินเงี้ยมเงี้ยมเงี้ยมจะรอดไหมเนี่ยจะรอดหรือล่วงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือผลเนี้ยเรายังไม่เคยฟาร์มนะเราอยากจะเปลี่ยนผลที่แบบเรายังไม่เคยฟาร์มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมาดูกันนะครับผมความลำบากในการใช้ผลเกิดใหม่ในการฟาร์มนะครับจะลำบากขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันผลเกิดใหม่ของบรูคนะครับเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มอันนี้ให้ได้สักประมาณแบตเตอรี่สักประมาณ100 100นึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เอาผลยางกลับมาฟาร์มโอเคมั้ยเดี๋ยวได้แบตเตอรี่ครบเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นผลยางเลยนี่อะไรวะอะไรวะมันไม่ตามแล้วอ่ะดูดิมันวาร์ปปุ๊บมันหยุดเลยอ่ะนี่ไงแช่แข็งมันไปอุ๊ยแรงอยู่นะหรือว่าเราเอาผลพิศาจใกล้จะเต็มนะเฮ้ยแต่คูดาวไว้อยู่นะครับมาจุ๊บเสียงมันหลอนมากเลยนะอุ้ย
โอเคตอนนี้เราก็สามารถใช้ได้ทุกสกิลแล้วนะก็ตามสัญญาเดี๋ยวคิดผลยางฮะตามคอนเซปต์คอนเทนต์ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเสียคอนเทนต์ใช่ไหมจะตีบอสสโมกนะไม่บอสสโมกมันคิวเรา1คิวน้องว่าจะรอดหรือจะร่วงจะรอดหรือจะร่วงมันมีสกิลโจมตีน้อยมากเลยอ่ะสำหรับผลเนี้ยอุ้ยมันไปไหนนะเอ้ยมันก็เล่นง่ายอยู่นะอุ้ยโครงกระดูกเป็นโครงกระดูกไปแล้วอิสบอุ้ย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 หนีหัวซุกหัวซุนหัวซุกหัวซุนอืมหลบได้นะครับหลบได้หลบได้ได้อุ้ยอุ้ยดูแบตเตอรี่ขึ้นสิแล้วเราก็ได้จิตเต้มาด้วยฮะเราได้จิตเต้มาด้วยฮะนี่นะครับจิตเต้เจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวเรากินผลยางนะครับผมทำตามสัญญาทำตามหัวใจเรียกหากินได้ไหมกินได้ไหมคนดูว่ากินได้ไหมเอากินได้นี่กินได้เฉยเออพี่ยังไม่ได้ทำเผาเลยอะทำเผาวีสองกันก่อนนะครับพี่ขี้เกียจฟาร์มเลยเวลหรอพูดตรงๆไปทำเผาวีสองก่อนดีกว่าปะเกิดความขี้เกียจนะครับอ่ะตอนนี้มันมืดอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาดอกไม้สีน้ำเงินนะครับผมเกาะก่อนเนี้ยเฮ้ยมันยิงเรือเราควรหนีไปก่อนไหมเดี๋ยวเราจะไม่มีเรือซะนี่อยู่ตรงนี้จริงด้วยฮะดอกสีน้ำเงินเชื่อไหมเราออกไปเรือเราหายไปแล้วอุ้ยดอกไม้หายไหมบักโจรสลัดโอ้ดอกไม้หายโจรสลัดมันจะเกิดใหม่ไหมอ่ะท่านผู้ชมครับมันจะเกิดใหม่ไหมมาเกิดตอนทำภารกิจพอดีเลยต้องรอคืนใหม่ใช่ไหมครับล่วงเฉยแล้วมันยิงแรงมากอ่ะลูฟี่จมน้ำตายเลยอ่ะเสียใจหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงแห่งความสิ้นหวังโอ้นี่โรงงานเปิดแล้วมาดูอุ้ยท่านผู้ชมสกิลเดียวว้าวแรงอ่ะเดี๋ยวพี่เอาผลพิศดารให้มันเต็มไปเลยดีกว่าเนาะป่ะฮึดไปสกิลซีมาดูไหวไหมท่านผู้ชมว่าไหวไหมครับทันไหมมาดูมาดูจะทันไหมจะทันหรือเปล่ามาดูได้อยู่น่าจะทันน่าจะทันดูทันควันขึ้นแล้วทันครับทัน
ดูสิมุดดา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 อ้าวกดผิดกดผิดกดผิดท่านผู้ชมไปกดสกิลวีเฉยเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยผลฟอคอนฮะพี่เกียดผลนี้มากพี่เกียดผลนี้มากที่สุดในโลกเลยเป็นผลที่ฟาร์มยากมากครับย่ำเดี๋ยวรีวิวสกิลฟอคอนให้ดูนี่อันนี้สกิลแรกสกิลแซดนะครับผมเอาปีกออกมาสกิลเอ็กซ์ก็จะเป็นแบบนี้สกิลซีก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสกิลแบบโจมตีเดียวอะแล้วก็สกิลวีก็เป็นแบบนี้แล้วก็สกิลเอฟก็บินมีแค่นี้มีแค่นี้สำหรับฟอคอนเนาะโอเคก็ขอจบเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่รับชมกันจนจบด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้านะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับฝันดีนะครับบ๊ายบายทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายมาแล้วชุดลายไฟเวอร์ชันใหม่สุดหล่อเท่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเนื้อผ้าเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่เส้นใยผ้าได้มาจากหนอนไหมมาหมื่นปีใส่แล้วเย็นสบายใส่เล่นได้ทุกแบบสาวเห็นสาวกี้ใส่แล้วสาวเหลียวใส่แล้วดวงดีมีให้เลือกถึง4สีไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูราคาเพียงแค่10โลบักเท่านั้นแต่ดูก่อนถ้าซื้อภายในเดือนนี้เราให้ราคาพิเศษเพียง8โลบักเท่านั้นเพราะบริการส่งฟรีถึงตัวละครท่านลิงก์ร้านขายชุดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่อุดหนุนบาย